ในฐานะนักแสดงตลอด30ปีของนางเอกเจ้าบทบาทนะคะกบสุวรรณันยอมทุ่มสุดตัวจูบจริงกับชอนจินดาโชติเป็นครั้งแรกในละครบาปรักค่ะด้วยสาเหตุว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็อยากให้คนดูเนี่ยได้เห็นอะไรที่สมจริงส่วนอีกหนึ่งผลผลิตซึ่งเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นอย่างน้องณดาลูกสาวแม่กบเนี่ยนะคะก็มีการชิมงานละครเต็มตัวเรื่องพ่อมดเจ้าเสน่ห์ออนแอร์เมื่อวานตอนแรกด้วยค่ะโดยกว่าจะออกมาเป็นภาพที่สมบูรณ์แม่กบก็บอกว่าน้องณดาเข้าฉากซีนแรกเขาเขินมากแล้วก็ติดปัญหาเรื่องจำบทไม่ได้กบได้ดูแล้วก็มีหลายๆฉากที่รู้สึกว่าเป็นฉากแบบฉากแรกๆที่เล่นแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เท่าที่ควรจะได้ตอนแรกเนี่ยกบก็ได้คือได้ลงไปลองให้ทำให้เขาดูแล้วก็เหมือนให้เขาก๊อปปี้วิธีการเล่นของเราแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าคือรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกินเด็กอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กก็อยากให้เป็นแบบธรรมชาตินี่เป็นใครนะโรซี่ค่ะแม่โมโรซี่เป็นไงบ้างคะเสร็จกระถ่ายไงบ้างคะเสร็จกระถ่ายเขินอารามอะไรนะคะลองทำให้ดูหน่อยอารามตามตาชอบไปกองถ่ายใช่ไหมคะและชอบแสดงไหมคะไม่สนุกนะทำไมทำไมคะทำไมครอบครัวแล้วโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้มากจนแบบมากมายเกินไปเขาแบบมีขอโทษมีแบบเขาก็เกรงใจค่ะเขาเกรงใจทุกครั้งที่เล่นฉากแบบนี้จะยกมือไหว้ตลอดเวลากบก็ยังไม่ได้คุยกันแบบลึกๆมากว่าพี่บุกรู้สึกยังไงโอเคไม่โอเคมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็เกรงใจเขานะคะแล้วก็ได้มีการบอกกล่าวแต่กบเชื่อว่าพี่บุกรู้ว่ากบเป็นคนทำงานเต็มที่ส่วนดราม่าแฟนคลับติงเรื่องของการใช้ภาษาในแคปชั่นใต้ภาพน้องณดาครับซึ่งภายหลังกบคอมเมนต์กลับจริงๆเข้าใจว่าแต่ละคนนั้นใช้ภาษาที่แตกต่างกันแต่อยากชี้แจงให้ทราบว่าต้องการสื่อสารอะไรเท่านั้นครับคือคนที่คอมเมนต์กบเข้าใจแล้วกบได้เข้าไปตอบแล้วว่าคนที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ด้วยความรักกบนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้ภาษาของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันมันทำให้กบรู้สึกด้วยว่าเออเราเขียนผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก็มาชี้แจงกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของดราม่าในการที่จะแบบเข้าไปต่อว่าผู้แสดงความคิดเห็นท่านนั้นซึ่งกบก็เข้าไปเขียนแล้วบอกว่าขอให้เข้าใจกันว่าผู้เขียนคอมเมนต์นั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะว่ากบ